สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ยูซ่าฟอร์ตินี่อยู่กันกับจะบอยหนังกดหมอในภาพยนตร์เรื่อง Aquarium of the Dead ส่วนน้ำนี้มีจอมบี้ครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่น่ารักน่ายีกระดิกกระดีกันทุกท่านด้วยนะครับสำหรับใครที่ฟังชื่อเรื่องนี้เนี่ยอาจจะกำลังรู้สึกคุ้นหูกันมากเลยเหมือนเคยได้ยินมาจากไหนมาก่อนนะพี่นะใช่แล้วครับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นภาพยนตร์ภาคต่อจากซูมบี้นั่นเองซึ่งชื่อไทยที่ผมเคยสปอยไปก็คือสวนสัตว์นี้มีซอมบี้ที่น่าจะปล่อยรวบรวมไว้ทั้งภาค1และภาค2ภาคนี้เนี่ยจะเป็นภาคต่อหรือว่าเป็นภาคที่เกิดเหตุการณ์ควบคู่กันไปจะพูดแบบนั้นก็ได้นะซึ่งความกาวเนี่ยก็ยังมีอยู่แน่นอนก็แนะนำเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้จะเอาเวลาชีวิตไปทำอะไรก็ลองไปหาภาพยนตร์เรื่องนี้ดูกันไม่มีภาคไทยหรอกนะซับไทยก็ไม่มีลองไปหาลองของดูกันได้เราจะหาว่าผมไม่เตือน เอาเวลาถึงชั่วโมงครึ่งกับกูคืนมาส่วนสมองที่หายไปก็คงโทษใครไม่ได้ส่วนคนไหนที่ยังดื้อดึงและอยากจะฟังจะปล่อยเรื่องนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์จับจะไกลกดกระดิ่งกันก่อนด้วยนะครับคำเตือนคลิปสปอยนี้อาจมีวาจากวนทีและดูดสมองซึ่งจะมีเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เหมือนในภาพยนตร์ผู้ฟังท่านไหนอยากจะเอาสาระเต็มๆเขาแนะนำให้ไปเปิดหนังดูจะดีกว่านะครับและเรื่องราวของ Aquarium of the Dead มันเริ่มขึ้นที่สวนน้ำเปิดใหม่แห่งหนึ่งที่มีชื่อว่า Shining Sea Aquarium ที่มีสาวน่ารักคนหนึ่งเป็นเจ้าของดูแลกิจการอย่างมิรันดาไรลีย์ซึ่งเธอเนี่ยก็กำลังปวดขมองกับเจ้าพวกฝูงปลาโลมาที่มักมีพฤติกรรมแปลกประหลาดชอบทะลึ่งตึงตังกับพวกนักท่องเที่ยวสาวๆทำให้เธอต้องรีบสกัดเอาอสุจิมันออกมาตรวจสอบว่าสาเหตุใดกันแน่ที่พวกปลาโลมานั้นเป็นสายพันธุ์โคตรหื่นแต่ด้วยที่ว่าภายในวันนี้เป็นวันตรวจกิจการของนายทุนหนาที่เธอทำเรื่องขอทุนมาพัฒนาสวนน้ำอย่างเจ้าไบรี่แบ็กเบิร์นและเลขาของมันทำให้เธอต้องฝากเรื่องนี้ให้กับผู้ดูแลอย่างคุณโจเพื่อให้เขาเฝ้าห้องทำงานและคอยดูอาการของเจ้าปลาโลมาตัวเล็กด้วยโจเองก็รับปากว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเขาจะดูเรื่องนี้ให้เองโดยที่ในตอนนั้นทางอีกฝากหนึ่งของ Shining Sea Aquarium คุณหมอคาเรนก็กำลังยุ่งอยู่กับการรักษาอาการป่วยของเจ้าปลาหมึกยักษ์ที่ทางสวนน้ำนั้นได้เลี้ยงไว้และตัวของมันก็กำลังจะถึงขาดก็เลยทำให้คุณหมอคาเรนเนี่ยเรียกผู้ช่วยทั้งสองคนที่กำลังนำเอาซัพพลายเออร์ยูกยาจากสวนสัตว์เพื่อนบ้านเข้ามาเก็บรักษาไว้ที่สวนน้ำดร.คาเรนก็บอกให้พวกเขาเนี่ยนำยากระตุ้นฮอร์โมนมาให้เธอหน่อยเพราะปลาหมึกยักษ์มูลค่าหลายล้านกำลังจะตายไอ้เจ้าผู้ช่วยทั้งสองหน่อเลยจัดการโยนเข็มยากระตุ้นฮอร์โมนที่ระบุว่ามาจากสวนสัตว์อีเดนสวนสัตว์ซอมบี้ที่สกัดมาจากขี้มูกของคนจนเกิดความวินาศสันตโลมาแล้วในภาคก่อนๆคุณหมอคาเรนที่ไม่รู้อิโนอิเนจึงจัดการใช้สารนี้ฉีดเข้าไปในตัวของเจ้าปลาหมึกที่ได้ขาดใจตายแต่แล้วจู่ๆมันก็ฟื้นขึ้นมาพร้อมกับใช้หนวดอันมหึมาฟาดไปที่หน้าของคุณหมอ1 2ดับเบิลแอทแทคจนคุณหมอแกถึงกับสลบเหมือดแถมนั่นยังไม่พอไอ้เจ้าปลาหมึกโคตรคลั่งยังได้กระโจนออกมาจากแท้งรักษาและเข้าไปสังหารเจ้าผู้ช่วยทั้งสองยังโหดร้ายก่อนที่มันจะเริ่มแวบเข้าไปในสวนน้ำโดยที่ไม่มีใครรู้เลยทางด้านของมิรันดาเองก็กำลังออกไปต้อนรับคุณแบ็กเบิร์นที่กำลังจะมาถึงเธอก็ได้เข้าไปตรวจสอบความเรียบร้อยของสวนน้ำที่ได้รับการดูแลจากเจ้าพะโลงที่มีชื่อว่าเดนเนียลซึ่งในตอนนั้นเขาก็กำลังได้รับลายแจ้งเตือนมาจากอีเลนเจ้าของสวนสัตว์อีเดนในสู่ซอมบี้ในภาคหนึ่งนั่นเองซึ่งตัวของเธอเนี่ยได้วิดีโอคอลมาเตือนเพื่อนสนิทของเธออย่างมิรันดาให้รีบทำลายซัพพลายเออร์ที่นำมาจากสวนสัตว์ของเธอซะก่อนที่มันจะสร้างปัญหาเพราะว่าไอ้พวกนั้นเนี่ยมันมีพิษมันจะทำให้ปลาของเธอตายและฟื้นขึ้นมามิรันดาก็มองว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องตลกและคิดว่าเพื่อนเนี่ยอาจจะพูดหยอกเธอก็ได้ก็เลยมอบหมายหน้าที่นี้ให้กับเดเนียลให้จัดการดูแลเรื่องนี้ให้เรียบร้อยก่อนที่เธอจะกลับมาทางเดเนียลเองก็รับปากว่าเดี๋ยวเขาจะทำลายซัพพลายเออร์พวกนี้ให้สิ้นซากไม่ต้องห่วงเด้อแต่ก่อนอื่นเขาจะต้องออกไปรับแขก VIP ที่ได้สิทธิ์เข้ามาชมสวนน้ำก่อนนักท่องเที่ยวคนอื่นเพียงเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเขาและมันอาจจะยุ่งยากสักหน่อยมิรันดาก็ไม่ว่าอะไรอย่าลืมหน้าที่ของตัวเองก็แล้วกันหลังจากนั้นไม่นานมิรันดาก็ได้เข้าไปพูดคุยกับคุณแบ็กเบิร์นเพื่อขอทุนทำการวิจัยเกี่ยวกับปลาโลมาที่หื่นกระหายแบบไม่น่าเชื่อถ้าคุมระดับฮอร์โมนของปลาโลมาได้ทุกอย่างก็จะง่ายดายแต่แบ็กเบิร์นที่ไม่อยากเสียทุนการวิจัยเพิ่มขึ้นเขาก็บอกว่าให้ตัดปลาโลมาออกไปซะและเพิ่มสัตว์ตัวใหม่เข้ามาแทนแต่มิรันดาก็ไม่ยอมและเธอบอกว่าปลาโลมามันน่ารักนะแต่เจ้าแบงค์เบิร์นกับเลขาก็ไม่ยอมฟังทางฝั่งคุณหมอคาเรนที่ฟื้นคืนสติขึ้นมาได้ก็รีบนำเอาเรื่องนี้แจ้งกับไปหาหัวหน้ารักษาความปลอดภัยที่มีชื่อว่าคุณจูและแจ้งกับเธอว่าตอนนี้มีปลาหมึกยักษ์ออกมาเดินเล่นที่นอกสวนน้ำฮะ
ปลาหมึกเดินเล่นเหรอนี่มันหนังซีเรียสพูดอะไรเกรงใจทุนสร้างกูด้วยแต่คุณหมอคาเรนก็บอกว่ามันเป็นเรื่องจริงถ้าไม่เชื่อเนี่ยให้ออกไปดูข้างนอกเจ้าคนฉูไปพบเข้ากับศพของผู้ช่วยคุณหมอนอนแอ่งแม้งอยู่2หน่อพร้อมกับกองเลือดที่ท่วมเป็นแอ่งไปเลยโอ้โหเรื่องจริงเหรอวะเนี่ยปลาหมึกเหี้ยอะไรเดินมาฆ่าคนแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าคุณจู่เองก็ต้องรายงานเรื่องนี้ให้กับมิเรนดาซึ่งเธอเองก็ไม่รับวิทยุเพราะกำลังยุ่งอยู่กับการต่อล้อต่อเถียงกับคุณแบ็คเบิร์นในเรื่องการขอทุนมาวิจัยอสุจิปาโลมาคุณหมอเลยอาสาที่จะไปบอกมิเรนดาด้วยตัวเองจะได้รู้ว่าเธอเนี่ยโดนปลาหมึกตบกระบาลมาจนหัวปูดหมดแล้วโดยในระหว่างนั้นไอ้เจ้าโคตรปลาหมึกยักษ์ที่ฟื้นขึ้นมาจากความตายก็เริ่มออกตะเล็ดตะเล่ไปทั่วและเข้าสังหารใครก็ตามที่มันเจอนั่นรวมถึงไอ้เจ้าคุณโจที่เริ่มบ่นถึงหัวหน้าตัวเองว่าไปนานจังวะเขาก็พบว่าไอ้เจ้าปาโลมาเนี่ยมันได้ทิ้งคราบอสุจิของมันไว้บนโต๊ะซึ่งพอคุณโจไปแตะและนำมาดมดูก็พบว่าอีอสุจิปาโลมากว่าจะรู้ก็แทบจะสายไปซะแล้วเพราะตอนนี้เจ้าปาโลมาตัวเล็กได้ยิ้มแสแยะออกมาอย่างน่ากลัวเก๋จนตัวของมันพุ่งไปงาบคอหอยของคุณโจจนเขาชักได้เดียวตายไปในที่สุดทางฝั่งของมิเรนดาก็ได้รับการแจ้งข่าวจากคุณหมอคาเรนว่าเธอเนี่ยโดนปลาหมึกฟาดกระบาลจนหัวปูดมิเรนดาก็ถึงกับขำตลกนะเนี่ยฉันกำลังยุ่งอยู่คุณไม่เห็นเหรอทว่าจู่ๆไอ้พวกปลาที่อยู่ในสวนน้ำก็เกิดอาการคลั่งไอ้พวกมันอยากลิ้มลองเนื้อมนุษย์ก่อนจะพากันพุ่งชนกระจกจนแตกแล้วและมวลน้ำหลายตันก็พุ่งปรุดเข้าท่วมทั้งสวนอย่างรวดเร็วและนั่นทำให้เกิดการล็อกดาวน์ระบบของคอมพิวเตอร์จนทำให้คนที่อยู่ข้างในเนี่ยไม่สามารถออกไปได้ไอ้เจ้าเดเนียลที่กำลังดูแลแขก VIP ก็เริ่มสงสัยแล้วว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นข้างล่างวะเนี่ยทำไมประตูทุกบานมันถึงเปิดไม่ได้และพอเดเนียลพาเจ้าแขก VIP อ้อมไปด้านหลังพวกเขาก็พบกับปู่ยักษ์ที่พุ่งเข้ามาจู่โจมโชคดีที่เดเนียลนั้นมีขวานแต่เขาไม่รู้วิธีใช้เขาจึงโดนปู่เขาจู่โจมอย่างง่ายดายควายจริงๆโชคอย่างดีหน่อยที่ตอนนั้นไอ้เจ้าแขก VIP คนนี้มันรู้จักวิธีใช้ขวานก่อนจะเริ่มพลิกกลับไปจับด้ามและนำตรงด้ามนั่นแหละฟาดไอ้เจ้าปู่ยักษ์จนลอยไปไกลหลายสิบโลเห็นไหมใช้ไม่ยากทางด้านของคาเรนกับพวกกลุ่มของแบ็คเบิร์นก็ถูกไอ้เคยักษ์ที่หลุดเข้ามาไล่งาบจนทำให้พวกเขาต้องรีบวิ่งหนีกลับไปยังออฟฟิศโดยในระหว่างทางพวกเขาก็ต้องรับมือกับฝูงปลาดาวที่พุ่งเข้ามาจู่โจมแบบไม่ขาดสายอุ้ยปลาดาวโหดจังวะยังดีหน่อยที่พวกมันนั้นเคลื่อนที่ช้าจึงทำให้พวกเขาทั้งหมดสามารถรอดออกมาได้โดยเฉพาะคุณหมอคาเรนที่โมโหแบบสุดขีดเธอก็กระทืบพวกมันแบบไม่หยุดยั้งคุณหมอใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวพื้นทะลุนะอย่าห้ามคิดว่ามึงทางด้านไอ้เจ้าคุณจู๋ผู้รักษาความปลอดภัยเองก็กำลังยุ่งอยู่กับห้องควบคุมระบบที่ได้ล็อกดาวน์ลงมาจากการตรวจพบมวลน้ำมหาศาลเธอจึงติดต่อไปหามิรันดาได้บอกว่าถ้าเธออยากให้ประตูทั้งหมดเปิดเธอจะต้องลงไปที่ห้องควบคุมความดันและปลดมันประตูทุกบานก็จะสามารถใช้งานได้เมื่อได้ยินอย่างนั้นกลุ่มของคาเรนก็ตรงไปที่ห้องนั้นโดยที่มีโคดไอ้แค่ยักษ์คอยไล่ล่าไปในระหว่างทางจนพวกเธอเนี่ยไปเจอเขากับไอ้เจ้าเดเนียลที่กำลังเผชิญหน้ากับฝูงปู่ยักษ์ซึ่งตอนนี้เดเนียลเนี่ยรู้วิธีใช้ขวานแล้วอ๋อเขาใช้กันอย่างนี้นี่เองมิรันดาก็บอกให้ทุกคนรออยู่ที่นี่กันก่อนเดี๋ยวเธอจะเข้าไปยังห้องทำงานเพื่อบอกกับโจว่าตอนนี้เรื่องเลวร้ายไปถึงไหนแต่ทว่าพอเธอเข้าไปเนี่ยก็พบว่าโจโดนกัดข้อแหกไปซะแล้วแถมเจ้าปลาโลมาตัวน้อยยังหายไปดื้อและเมื่อคุณหมอเข้ามาชันสูตรศพเธอก็พบกับเข็มที่ถูกส่งมาจากสวนสัตว์อีเดนคุณหมอแกก็บอกว่ามันเป็นเพราะไอยาที่อยู่ในเข็มนี่แหละทำให้พวกสัตว์น้ำมันฟื้นคืนขึ้นมาจากความตายแต่มิเรนดานั้นก็ยังงงว่ามันเข้ามาอยู่ในนี้ได้ยังไงสงสัยโจจะนำมันฉีดเข้าใส่ปลาโลมาแถมก่อนหน้านี้เนี่ยเธอยังสั่งให้เดเนียลเอาพวกซัพพลายเออร์ไปทำลายแล้วไม่ใช่เหรอทำไมของพวกนี้ถึงยังอยู่เธอจึงรีบนำเอาเรื่องนี้ไปพูดคุยกับเดเนียลไอ้เจ้าพาลงตัวแสบว่าเธอสั่งงานไปแล้วทำไมคุณถึงไม่ทำลายซัพพลายเออร์ที่มาจากสวนสัตว์อีเดนแต่เจ้าเดเนียลนั้นแทนที่จะตอบความจริงมันกลับประมาณว่าเขาไม่สามารถพูดเรื่องนี้ได้แต่ในความที่เกิดเสียงดังจากการทะเลาะกันก็ทำให้พวกซอมบี้อย่างไอ้เจ้าจระเข้ยักษ์ที่ได้ติดเชื้อและสิงโตทะเลเขี้ยวงงก็พุ่งตรงเข้ามาหาพวกเขาอย่างเร็วจี๋ไอ้เจ้าแขก VIP ที่ไม่กลัวสัตว์จึงรีบคว้าเอาขวานมาจากเจ้าเดเนียลเพื่อจะไปสับกระบาลเจ้าสิงโตทะเลให้ตายหาซะกระนั้นกลับกลายเป็นว่าเขาไปพลาดท่าและโดนเขี้ยวของมันสับไปที่ท้องจนตายโง่ไปอีกหนึ่งรายและด้วยความช่างสังเกตของคุณหมอคาเรนก็พบว่าอุ้ยตาของพวกมันเหลือกขาวแสดงว่าพวกมันตาบอดสนิททั้งหมดเลยพยายามที่จะอยู่นิ่งให้มากที่สุดและปล่อยให้พวกสัตว์นั้นเดินผ่านไปซึ่งมันก็ตาบอดจริงๆก็เลยทำให้ทุกคนรอดพ้นจากคมเขี้ยวของมันไปได้และหลังจากนั้นพวกเขาก็ออกเดินทางกันต่อโดยในห้องถัดไปนี่เองก็ได้มีพวกฉลามที่ได้พุ่งออกมาจากกระจกเกยตื่นนอนแห้งตายขวางทางพวกเขาซึ่งทั้งหมดก็รู้ดีว่าพวกมันไม่ได้ตายจริงพวกมันเป็นซอมบี้ถ้าเกิดมันรู้ตัวแล้วก็พวกเรานั้นตายแง่แก่ทุกคนจึงค่อยๆเคลื่อนที่ให้เงียบเชียบที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดเสียงและทำให้ปลาฉลามนั้นตื่นแต่แล้วคุณหมอคาเรนก็ดันไปพลาดท่าเผลอตดออกมาอย่างดังป
รึดเลยทำให้เจ้าฉลามกระโดดงับที่ข้อเท้าก็ทำให้เจ้าเดเนียลนำขวานเนี่ยไปจามหัวมันเลยคนที่ทำให้คนนั่งดูหนังอย่างเราทั้งกระกุมขมับว่าทำไมพวกมึงไม่สับหัวมันตอนที่มันอยู่เฉยๆวะแถมไปเจ้าเลขาของแบ็คเบิร์นก็ถูกปลาดาวตัวหนึ่งประกบเข้ากับตัวและดูดเลือดจนเธอเดือดช็อกตายจากการเสียเลือดมากเลยทำให้มิเรนดาเนี่ยรู้สึกผิดเพราะเธอต้องเป็นคนรับผิดชอบจากเหตุการณ์วุ่นวายในครั้งนี้แถมในระหว่างที่เธอกำลังเศร้าหมองเจ้าโคตรปลาหมึกก็โผล่กระโจนเข้ามาลากจะแบ็คเบิร์นไปกินอย่างหน้าตาเฉยมิเรนดาและเดเนียลจึงรีบตรงดิ่งลงไปยังห้องควบคุมความดันที่มีน้ำท่วมขังไอ้เจ้าเดเนียลเนี่ยก็ไม่กล้าข้ามไปเพราะว่ายน้ำไม่เป็นแต่ดันเสือกมาทำงานที่สวนน้ำหน้าที่ข้ามไปอีกฝั่งจึงตกเป็นของมิเรนดาที่จำเป็นจะต้องปีนเพดานเหล็กเพื่อข้ามไปอีกฝากโดยในระหว่างนั้นก็มีไอ้เจ้าโคตรปลาหมึกที่ได้แอบซุ่มอยู่ใต้น้ำใช้หนวดพุ่งกระโจนเข้ามาคว้าขาของเธอและดึงเธอลงไปด้านล่างแต่ในตอนนั้นเองหัวหน้าลปภ.หญิงอย่างคุณจู๋ก็ได้เข้ามาพบเขาเธอก็ได้โชว์ความเก่งกาจด้วยการหยิบขวานดับเพลิงจะมาจามที่หนวดของมันแต่ทว่าพื้นตรงนั้นมันลื่นเธอเลยล่วงลงไปให้ปลาหมึกแดกเฉยเลยโอเคและหลังจากนั้นมิเรนดาเองก็สามารถไปหมุนวาล์วเพื่อปลดความดันให้เป็นปกติจึงทำให้ระบบความปลอดภัยรวมทั้งประตูทุกบานนั้นเลิกล็อกดาวน์และสามารถใช้งานได้และก่อนที่มิเรนดาจะออกไปไอ้เจ้าปลาหมึกยักษ์ก็ได้โผล่เข้ามาขวางทางเธอไว้ซึ่งความที่มันตาบอดนี่เองก็ทำให้เจ้าโคตรปลาหมึกถูกจัดการได้อย่างง่ายดายด้วยการที่มิเรนดาได้หลอกให้มันเข้ามาไกลๆเธอก่อนจะหยิบเอาสายไฟช็อตไปที่หัวของมันจนกลายเป็นปลาหมึกอย่างหอมกลุ่นเหมือนหลุดออกมาจากเตาจนเจ้าเดเนียลถึงกับพูดแซวว่าเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดไปคุณและหลังจากนั้นทุกคนก็สามารถเอาตัวรอดออกมาจากสวนน้ำซอมบี้โดยที่มิเรนดาเองก็ยังมีเรื่องคาใจว่าเพราะอะไรพาลงอย่างคุณถึงไม่ทำตามคำสั่งเรื่องที่เธอนั้นมอบหมายให้เขาจัดการซัพพลายเออร์ที่มาจากสวนสัตว์อีเดนและเมื่อเดเนียลถูกขยันขยอมมากเข้าเขาก็เลยยอมบอกความจริงว่าเรื่องทั้งหมดนั้นเกิดจากเจ้าแบ็คเบิร์นนายทุนของคุณนั่นแหละที่เขาสั่งให้ผมไม่ให้ทำลายซัพพลายเออร์ที่ได้มาเพราะเขาไม่อยากจะจ่ายค่ายูกยาซื้อใหม่เพราะว่ามันเปลืองเงินแถมเขายังขู่ว่าถ้าผมทำลายมันแล้วก็เขาจะโดนไล่ออกและคนตัวเล็กๆอย่างผมจะทำยังไงได้มิรันดาจึงตบหน้ามันไปหนึ่งฉาดก่อนจะด่าเขาว่าเพราะการเห็นแก่ตัวของคุณนี่แหละทำให้หนังมันจบและหนังก็จบไว้แค่นี้แหละไม่มีอะไรต่อเลยแล้วเนี่ยคุณน่ะคุณที่นั่งฟังอยู่เนี่ยโคตรเจ๋งที่ฟังเรื่องแบบนี้จบ Adio del king ti da pampara chi tu vederang vederang faster than light vale Adio del king ti da pampara chi tu vederang